สวัสดีครับพวกผมโทชโนครับกับของอร่อยอร่อยที่เรามานำเสนอซึ่งจริงๆมันก็มีทั่วๆไปอยู่แล้วเนอะอาจจะหาไม่ยากแต่ถ้าลายให้สะสมแบบนี้มันจะมีเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะผมว่านะนะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับมีสีส้มนะครับแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีเขียวเราจะเริ่มที่สีส้มก่อนนะครับสีคล้ายไฟจราจรอันนั้นกลิ่นทีเดียวก็จะเหมือนแล้วนั่นแดงเลยนะครับเป็นกลิ่นกุ้งมังกรสไปซี่สีเหลืองครับรสมันฝรั่งออริจินอลแล้วก็สีเขียวครับรสซาวกิมและหัวหอมนะครับก็สนับสนุนโดยชับบี้นิดาเลสแต็กก็ฟิชเชอริ่งกับชับบี้นิดานะครับชับบี้นิดาก็คือศิลปินคนเขาเรียกผู้สรรสร้างงานศิลปะนะที่เป็นคนวาดรูปเขาจะใช้นามปากกาของเขาหรือว่าชื่อของเขาเขาเรียกว่าอะไรนะAKA อะไรของเขาอ่ะชื่อเหมือนชื่อทางวงการแร็ปใช่ไหมอันนี้วงการวาดศิลปะเขาชื่อว่าชับบี้นิดาก็คือคุณชนิดานั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นรสกุ้งใช่ไหมก็วาดกุ้งออกมาเนี่ยกลิ่นกุ้งมังกรสไปซี่นี่เอ๊ะนะครับก็มวลมาครบแล้วแหละเนี่ยก็มีแค่นี้นะครับประมาณ3ส่วนนะครับไม่มีอะไรมากกว่านี้นะเพราะว่าไอ้ขาวๆไว้ตรงนี้ก็มันก็เป็นข้อมูลอาหารไม่มีอะไรนะครับโอเคครับไปแล้ว1นะครับต่อไปเป็นสีเหลืองครับนี่ครับชับบี้นิดาเหมือนกันต้องเป็นกระป๋องไซส์นี้นะครับกี่กรัมนะ42กรัมนี่อันนี้ชับบี้นิดานะครับว่ามาแนวแขกนิดนึงอันนี้อาหรับนี่มันต้องเป็นฝรั่งสวัสดีครับนี่มันฝรั่งด้วยนะครับอันนี้ก็โอ้โหยกมันฝรั่งใหญ่เริ่มเทิมเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นสีเหลืองครับรสมันฝรั่งออริจินอลทีนี้มาดูสีเขียวกันบ้างครับสีเขียวเป็นซาวครีมและหัวหอมนะครับโอ้โหเป็นผู้หญิงถ่ายรูปนะครับชับบี้นิดาเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นรูปโอ้โหหัวหอมเลยเนาะแล้วก็นี่ครับซาวครีมนี่โอ้โหยกมันฝรั่งอีกแล้วนะครับโอเคครับทีทั้งหมด3รสชาติ3แบบด้วยกันนะครับสีแดงไม่มีนะครับสูตรชับบี้นิดาสีแดงไม่มีนะครับ42กรัมมีแค่3สีนะครับก็คือสีเขียวนะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็สีส้มนะครับจะออกเหมือนแดงๆหน่อยจริงๆคือสีส้มนะครับเพราะว่าเป็นกุ้งมังกรสไปซี่เพราะถ้าแดงจะเป็นหมูย่างฮอชิลลี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นมีทั้งหมด3สีนะครับลองไปหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับผมอาจจะเป็นแบบร้านค้าของชาวบ้านร้านค้าของประชาชนขายก็ได้นะครับไม่แน่ลองไปหาซื้อกันดูนะครับแต่ที่แน่ๆครับมี3ลายแบบนี้ครับผมกับเลสแต็กฟิชเชอริ่งกับชับบี้นิดานะครับผมลองไปหาซื้อกันดูได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ